สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมาทายวัดสันตินิคมนะจ๊ะเนาะงดงามขนาดนี้เจ้าเพื่อนจะมีทางเดินนะจ๊ะทางเดินนี้เพื่อนๆมาเอวนะเจ้าน้อวัดสันตินิคมอำเภอกอคาจังหวัดลำปางเจ้าอันนี้เพื่อนเขาว่าสวรรค์นรกนะเจ้าน้อแต่เรายังไม่ได้เข้าไปทางในอันนี้ถ่ายด้านหน้าก่อนนะเจ้าเนาะแดดร้อนจ้ะอันนี้ด้านทางเข้าจ้ะดูซุ้มประตูเจ้างามขนาดเข้าไปทางในนะเจ้าเนาะทางนอกห้องนอนจ้ะต้องมาถ่ายต่อมเจ้ากับต่อมยินนะเจ้าเนาะนี่เทวดาอันนี้จะขึ้นไปสวรรค์นะจ๊ะเนี่ยแต่มีส่วนที่ยังสร้างแบบเสร็จนะเจ้าแต่นี่ถือว่าประมาณ 70% แล้วเจ้าเหลืออีกประมาณ 30% นะเจ้าที่ยังแบบเสร็จภายในวัดร่มรื่นจะมีไม้ดอกไม้ประดับมีต้นไม้ต่างๆประดับประดานะเจ้าเนาะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เพิ่นก็มาทำบุญกันที่วัดนี้นักนักเจ้ามีแม่ชีตัวเจ้าเนี่ยเจ้าส่วนที่ยังบัดเสร็จนะเจ้าเนาะที่เป็นยังบัดลื้อนั่งร้านนะเจ้า
อันนี้สร้างมาได้หลายปีแล้วเจ้าแต่รู้สึกว่ามาครั้งนี้นี่เสร็จไปนักเจ้า 70% นะเจ้าเนาะเสร็จงดงามขนาดเจ้าดูบริเวณนะเจ้ากว้างขวางขนาดเจ้าอยู่ไกลบ้านไปน้อยถ้าอยู่ใกล้บ้านนี่มาถ่ายทุกวันนี่สบายเลยเจ้าหาคลิปได้สบายสบายเลยเป็นวัดที่งดงามแล้วเปิ้นกับบ่ห่วงห้ามเจ้าบ่ห้ามถ่ายรูปเจ้าก็วีชาแนลก็มาทำบุญที่วัดนี้บ่อยๆจ้ะเอารถเครื่องมาก็ได้จ้ะประมาณ5โลนะจ๊ะเนาะแต่บางทีถ้าเรามาคนเดียวมันก็จะรู้สึกเงาๆนะจ๊ะเนาะวันนี้มาตุยหลานๆนะจ๊ะเนาะกับแม่ของหลานเจ้าปาแม่ของหลานไม่เอวตัวเดี๋ยวอยู่บริเวณนี้รอละอ่อนเนาะรอละอ่อนก่อนนี่มีเทวดาเนาะเทวดาเฝ้าประตูตัวพญานาคเหมือนพญานาคเจ้าเทวดาเหมือนน่าเป็นพญานาคนักกว่าเจ้าดูเป็นพญานาคอันนี้เป็นดอกบัวนะจ๊ะเนาะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นประทับนะจ๊ะเนาะประทับทำได้งดงามจ้ะกูจะเซตหลายปีจ้ะบริเวณซุ้มประตูจ้ะถ่ายเทวดานะจ๊ะเนาะเทวดาที่เป็นรักษาซุ้มประตูน่าสนใจจ๊ะน่ามาแอวจ๊ะงามจ๊ะตรงนั้นเป็นวิหารหลวงจ๊ะบริเวณก็กว้างขวางแต่เนี่ยเจ้าเนาะ
วัดสันตินิคมเนี่ยนี่เดินยังบัดหัวเลยจ้ะพอดีมาขวายหน้าเลยจ้ะแดดร้อนลบมุมถ่ายอยู่ที่ห้องๆจ้ะตรงที่เราหันมันวิหารหลวงนะครับแล้วก็มีน้ำตกประดิษฐ์น้ำตกเทียมนะจ๊ะนะแต่เพิ่นก็ทำได้งดงามจ้ะถ้าเราอยู่ตรงร่มนี่จะเย็นจ้ะจะเย็นเย็นเนาะเพราะมีน้ำนะจ๊ะน้ำดอกไม้อย่างก็งดงามจ้ะเพิ่นจะปลูกด้วยหญ้าเทียมนะจ๊ะหญ้าเทียมนี่ซุ้มประตูเจ้าแล้วมีชาแนลอยู่ซุ้มประตูเพราะว่ามันจะเย็นหน่อยนะเจ้านะถ่ายวิวถ่ายต้นไม้นะเจ้ามีต้นไม้นะนักเจ้าอันนี้ทางขึ้นสวรรค์นะเจ้านะเดี๋ยวลองขึ้นไปก่อนนะนี่พญานาคมากกว่าจะพญานาคเขาเพิ่งจะมีลำตัวนี่ตัวเจ้าลำตัวนี่เจ้าเป็นบันไดนาคเสียงดังกุ้งกิ้งมาบริเวณนี้นะจ๊ะอันนี้เพิ่นบอกว่าถึงแล้วพระธาตุจุฬามณีเมืองนรกชั้นล่างเมืองสวรรค์ชั้นบนเจ้าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูชั้นนี้จะเป็นชั้นเมืองนรกเจ้าเดี๋ยวเราไปสวรรค์ก่อนเนาะถ้านรกไปคนเดียวนี่ถ้าจะกลัวจะก็ละอ่อนกับ
หลานนะเจ้ากับแม่ของหลานมาฮู้ว่าอยู่ทางใดเจ้าแล้ววีชาแนลแยกมาถ่ายรูปตรงนี้นะเจ้าต้องเดินนะเจ้าเนาะถ้าเราอยากชมความงามจะอีนะเจ้าเนาะถ้าบ่เดินเราก็เห็นมาทั่วเจ้านี่เป็นหางพญานาคนะเจ้าเนาะนี่ทางไปสวรรค์เจ้าเพื่อนๆเจ้าคลิปนี้มีตะยี่นะเจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้าเดี๋ยวฮะกะชมคลิปต่อไปแห่มนะเจ้าสวัสดีเจ้า